สวัสดีครับหลวงตานายสอนแล้วละหมาดเสร็จแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วครับหลวงตาครับแล้วตัวเล็กนี่ปิดเทอมสิถึงได้พามาเที่ยวอ๋อไม่ได้มาเที่ยวแล้วครับหลวงตาก็กะว่าจะย้ายมาอยู่นี่กันแล้วล่ะครับแล้วก็มาตอนนี้หูเขาไม่ค่อยดีผมก็เลยไม่อยากให้อยู่ไกลผมครับหนูจะมารับผิดชอบส่งให้ถึงมืออามีมาให้ได้นี่เป็นจดหมายรับผิดชอบส่งให้ถึงมืออามีนาให้ได้นี่เป็นจดหมายลับสุดยอดส่งให้ถึงมืออามีนาให้ได้มีรายการพิเศษอยู่เลยเด็กๆก็นานๆแล้วเจอกันดีเขาก็มีอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันน่ารักดีนะครับส่งให้ถึงมืออามีนาให้ได้นะลูกจดหมายลับสุดยอดเลยนะส่งให้ถึงมืออามีนาให้ได้หอมฉุยเลยแม่เดี๋ยวฉันขอกินก่อนก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวฉันค่อยเอาไปให้นะเตรียมไว้ให้ในปิ่นโตแล้วรีบเอาไปให้เขาเร็วหน่อยเดี๋ยวเขาจะหิวกันโอ้โหขอกินก่อนได้ไหมอ่ะไม่ได้รีบเอาไปก่อนชวนเขามาทั้งทีอ่ะดูแลเขาให้ดีๆหน่อยนะพ่อเอาให้เขาก่อนพ่อเลยน่ารักกุ้งกินเองไปสวัสดีกุ้งว่าคุณสุรามแม่ยุ่งนะช้าแล้วนะปอจีนะมีอะไรอ่ะนี่ก็สวัสดีฮะให้เอาข้าวยำมาฝากปอจีกำลังหิวพอดีเลยเออเอาหนุ่มสองคนได้ไม่มาด้วยอยู่ที่กระท่อมเนี่ยยังไม่ตื่นหรอกมั้งป่านนี้โอ้ป้าจีทำไมไม่ปลุกมันล่ะเช้าๆอย่างงี้ให้มันมาดูบรรยากาศให้มาช่วยงานในสวนก็ได้รับอากาศบริสุทธิ์ด้วยนะให้มาอยู่กรุงเทพตื่นสายอยู่นี่มันต้องตื่นเช้าบ้างป้าจีจะกินอะไรมั้ยเดี๋ยวฉันจัดการให้ยังก่อนเอาไปกินที่บ้านดีกว่างั้นสองคนนั้นจะได้กินด้วยไงจ้าๆป้าไปเจอกันเดี๋ยวป้าจีไปเรียกมันแล้วก็ให้มันช่วยอะไรหน่อยใช่ไหมเขาจะมาเรียนรู้งานที่นี่มีอะไรบ้างใช่ไหมอยู่กรุงเทพเช้ามากันยุ่งอ่ะตื่นมาไปต้องรีบแปรงฟันขึ้นลงขึ้นรถมานี่แบบนะสบายสบายนี่อาจเป็นภาพสุดท้ายของผมแล้วเพื่อนครับตอนนี้สถานการณ์มันกำลังขับขันมากเลยผมอยู่ท่ามกลางผู้ก่อการร้ายภาพนี้อาจจะเป็นพยานอย่างเดียวที่ผมมีอยู่พ่อกับแม่ครับถ้าพ่อกับแม่เห็นเทปนี้ผมอาจจะไม่ได้เหลือชีวิตอยู่แล้วนะครับผมมีอย่างนึงที่จะบอกพ่อกับแม่ผมรักพ่อกับแม่นะครับเดี๋ยวต่อไปนี้จะเป็นเพื่อนผมนะครับมันจะสั่งเสียถึงทุกๆคนบ้างไอ้อ้นแกมีอะไรจะสั่งเสียถึงคนอื่นบ้างวะโอ้โหโอ้โหไอ้บ้าไอ้บ้าโอ้ยใครวะใครมาเล่นกูใครมาเล่นกูมึงมาดิมึงมาดูกูจะแทงด้วยสง่าไม่ละเบอร์10เนี่ยมึงเข้ามาเฮ้ยมันรู้จักกันแล้วลูกป่าน้อยเจียวเฮือกยี่ไอ้บ้าเป็นอะไรแกเก่งเมื่อเกินแหมแทงด้วยสง่าไม่อยู่ละหลับยามนี่วะหลับที่ไหนวะหลับเนี่ยหลับแกหลับอยู่ไม่เห็นอยู่เป็นเพื่อนท่านเลยท่านอยู่ตั้งหลายชั่วโมงมิหน้าได้ยินเสียงกลอน
กลเกินบ้าอะไรเขาเรียกพักสายตาเว้ยไม่รู้เรื่องเลยแกไม่รู้อะไรถึงตาจะหลับนะเว้ยแต่สติสัมปชัญญะฉันก็ยังเปิดตลอดเว้ยปะโถเอ้ยที่สำคัญเนี่ยฉันเรียนการฆ่าคนด้วยท่าแทงโก้มาจากอาจารย์บุญเลิศดีลาดเว้ยอาจารย์บุญเลิศสอนฆ่าคนแล้วเหรออ้าวไม่รู้อะไรคนเดียวเขาสอนแล้วเว้ยหลักสูตรใหม่โอ้โหเก่งจริงเลยแกไอ้เก่งกับมันเก่งอยู่แล้วไม่ต้องบอกกันปะโถเดี๋ยวถ้ามันมานี่ช่วยเลยนะแน่นอนแทงหักหักเต้นเต้นไอ้เต้นไม่เกี่ยวแทงอย่างเดียวเว้ยอย่าทำผมเลยครับถ้าอย่าทำทำไอ้อ้วนหัวฟูคนเดียวเลยนะครับผมไม่รู้เรื่องผมบริสุทธิ์ผมปราศจากผิดภัยใดๆทั้งสิ้นครับโอ้โหอย่าทำเลยนะครับเฮ้ยอย่าด่วนอะไรอะไรกันวะปัดตัวลุงถ้าเข้ามาอย่างนี้อีกผมจับหักคอตายเลยเนี่ยไม่รู้จักซะแล้วปะโถอย่าทำอย่างนี้นะครับลุงครับโอ้โหใจจะขาดลุงก็โผล่มาได้เดี๋ยวก็โดนบุญเลิศลีลาดตัดกาหรอกครับผมขี้เกียจดูทุเรศลูกตาครับโอ้ยอ้าวยังไงสองหนุ่มตื่นกันแล้วเหรอหิวกันยังบางมีข้าวยำมาฝากนะถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วเราสองคนยังไม่ได้นอนเลยครับทำไมยังไม่ได้นอนอีกอ่ะที่นี่มันลำบากมากเลยไงไอ้ลำบากมันไม่เท่าไหร่หรอกครับลุงครับแต่ว่าไอ้ที่ผมเจอกันเมื่อคืนนี่สิครับอุ้ยคืออย่างนี้ครับผมจะเล่าให้ลุงฟังครับคือว่าเรื่องมันก็มีอยู่ว่าไอ้ตอนที่พวกเรากำลังเคลิ้มเคลิ้มจะหลับอะฮะเสียงฝีเท้าก็เริ่มดังขึ้นรอบบ้านครับยัดยัดได้ยินเสียงอะไรปะวะเสียงแกเรียกไม่ใช่เสียงฉันฟังดีๆดิตื่นเสียงอะไรวะไม่รู้อะเฮ้ยลุกไปดูดิรอบเลยอะผีลุกไปดูดิแกลุกไปดิแกลุกดิไอ้บ้าแกลุกดิวะผีวะวะไอ้ที่วะไปดูไหมดูดิเฮ้ยดับตะเคียงก่อนนี่ดับทำไมลุงสว่างโล่งอย่างนี้เดี๋ยวผมเห็นเรื่องเราบนหลอกผมกับไอ้อาร์ตก็สงสัยก็เลยแอบมองออกไปข้างนอกเอ๊ะกันอยู่อ๋อฮุลากับมะกะเห็นผู้ก่อการร้ายนับ10คนเลยครับพวกมันแบ่งออกมาเป็นกลุ่มย่อยๆโอ้โหทยอยกันมาจากทุกที่ทุกทางเลยฮะพร้อมด้วยอาวุธลักษณะคล้ายๆมีดครับพวกมันพูดภาษาอะไรกันก็ไม่รู้ครับผมก็ฟังไม่ออกพอได้หมดผมไก่อาร์ตเรา2คนก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานฮะเตรียมพร้อมสู้ตายครับจนลงกับพี่ของมันนี่แหละครับ